สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก็พบกับผมอาจารย์ชาญนะครับก็ในคลิปเกี่ยวกับเลขเด็ดจากราศีนะครับซึ่งก็จะพบกับผมเป็นประจำหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกอย่างน้อยก็คือหลังจากลอตเตอรี่ออกประมาณ1วันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่16กรกฎาคมนะครับผมอาจมาจัดรายการเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีงานทําพิธีให้กับลูกศิษย์นะครับก็เรามาอัปเดตนะครับสำหรับตัวเลขในงวดวันที่16กรกฎาคมที่เพิ่งออกไปนะครับรางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับ324เลขท้าย2ตัวนะครับก็ออก27นะครับท่านใดที่มีโชคมีลาภผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่2นะครับกรกฎาคมผมได้อัดคลิปเกี่ยวกับเลขเด็ดจากราศีขึ้นมานะครับก็มีเลขในตารางคือ24แล้วก็27หลายท่านที่ดูแล้วก็ชอบเลขคู่นี้แล้วก็ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่หรือไปเสี่ยงโชคซื้อหวยก็อาจจะมีโชคมีลาภกันนะครับถ้าท่านมีโชคมีลาภก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เก็บเป็นสถิติไว้ว่ามีท่านที่ชอบเลขคู่ไหนบ้างอย่างไรบ้างแล้วมีโชคมากน้อยกันแค่ไหนนะครับก่อนอื่นต้องมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเลขคู่2 4กับ2 7นะครับถ้าจำไม่ผิดลองคอเทปกลับไปฟังนะครับผมได้บอกว่าวันศุกร์ที่13นะครับที่ผ่านมาผมจะไหว้ขอพรขอเงินพระจันทร์เนื่องจากเป็นวันอมาวสีนะครับก็หลังจากทำพิธีพึ่งที่ก่อนที่หวยออกไปประมาณ3วันนะครับวันศุกร์ที่13นะครับซึ่งในคลิปนั้นก็จะบอกว่าเลข2เนี่ยโดดเด่นแน่นอนเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวกับวันขอพรพระจันทร์เนี่ยเดือนหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับและที่สำคัญคือในช่วงของ27ถึง28กรกฎาคมเนี่ยก็ยังมีราหูอมจันทร์อีกฉะนั้นในเรื่องของเลข2ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังคงมีพลังที่โดดเด่นอยู่นะครับรวมถึงต่อเนื่องไปถึงวันที่1สิงหาคมนะครับพลังของดวงจันทร์ก็ยังคงมีกลิ่นอายที่มีพลังหลงเหลืออยู่นะครับก็เลข4นะครับอยู่ในดูตามจากราศีนะครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับที่ผมบอกว่าเป็นมหาจักรนะครับแล้วก็อยู่เยื้องมาก็คือถัดลงมานะในช่องราศีสิงห์ก็จะเป็นเลขดาวจันทร์กับดาวศุกร์นะครับก็มีเลข2อยู่ก็คือ2 4นะครับถัดไปอีกก็คือเลข7เนี่ยจะอยู่ในราศีธนูนะครับซึ่งอย่างที่เคยคุยกันว่าเป็นอุดเนี่ยฉะนั้นถ้าจับคู่กันก็อยู่ที่เราจะจับถ้าบอกพระจันทร์มีพลังเนี่ยหลายท่านก็เอาเลข2ไว้ตัวตั้งเอาเลขทุกตัวมาใส่เลข2เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วตั้งแต่0ยัน9เพราะมันออก2 4กับ2 7นะครับออก2คู่เลยก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเลขในตารางผมในงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยนะครับเข้า2คู่เลยนะครับตามที่ผมได้วงกลมไว้ที่หน้าจอนะครับตามชาร์ตของจักรราศีคือคู่เลข2 4ข้างบนกับ2 7ข้างล่างนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกแล้วก็มีโชคนะครับส่วนท่านที่ยังจับคู่ไม่ถูกหรืออาจจะไปชอบเลขคู่อื่นนะครับก็มันเป็นดวงจริงๆนะครับผมเองก็พูดผ่านจอว่าเลขของดวงจันทร์เนี่ยมีพลังแต่บางครั้งเนี่ยใช่ผมเองเนี่ยผมก็ชอบเลข8นะครับเพราะว่าผมมองว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเลข8พระราหูกับเลข2พระจันทร์รวมถึงเลข5การเงินเนี่ย3เลขเนี้ยต้องมีเลขใดเลข1มานะครับแล้วก็อยากให้มาทั้ง3ตัวเลขอะฮะเลข5เลข8เลข2นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าใจเราชอบเลขไหนก็บางคนก็อาจจะมีโชคมีลาภก็จะเลือกเลขที่ถูกไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับนั่นคือผ่านมาแล้วผ่านเลยไปถ้าเรากลับไปย้อนคิดมันนะครับมันก็ลังแต่จะทำให้เราหงุดหงิดใจย้อนกลับไปก็พื้นฝอยหาตะเข็บหมายถึงว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วเราตั้งหน้าตั้งตามาดูในงวดต่อไปดีกว่านะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับในวันที่1สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันพุธนะครับขึ้น ขอโทษครับพุธแลม5ค่ำนะครับพุธแลม5ค่ำนะครับไม่ใช่ขึ้นตรงกับ
วันที่1สิงหาเนี่ยตรงกับวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยเป็นพุธกลางวันมันหวยออกใช่ไหมครับกลางคืนหน่อยก็จะพุธกลางคืนก็เป็นพระราหูนะครับแล้วก็พระราหูเนี่ยก็จะอยู่ในเรือนกรกฎนะครับก็คือวันที่1สิงหาเนี่ยก็จะอยู่ในราศีกรกฎพอดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเลขที่มาดูเลขจากราศีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเลขไหนที่ผมให้เป็นเลขเด่นนะครับจากนี่ที่ช่องนี้คือราศีสิงห์นะครับดาวศุกร์กับดาวจันทร์นะครับก็ย้ายออกไปแล้วนะครับดาวศุกร์นี่ย้ายมาที่ราศีกันนะครับเลข5ยังอยู่ราศีตุลอยู่ก็ถ้าเริ่มเดือนหน้าก็จะเริ่มมีพลังขึ้นนะครับเลข5นะครับดาว7ราศีธนูก็ยังอยู่อีกนานนะครับดาวอังคารก็ยังอยู่มังกรเหมือนเดิมดาวจันทร์นะครับเดินเข้ามาอยู่ราศีมีนแล้วก็ดาวเกตด้วยนะครับดาวพระเกตด้วยดาวพระเกตนะครับเดินที่1กรกฎาคมอยู่ตรงนี้นะครับราศีเมษถ้าจำได้90นะครับทีนี้เดินนะครับมาอยู่ที่ราศีมีนนะครับส่วนตรงนี้ที่หายไปก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ได้ตั้งแต่วันที่16นะครับก็คือย้ายเข้ามาที่ราศีกรกฎ8ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็4ดาวพุธนะครับจริงๆเขาเรียง1 4 8เนี่ยครับดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพระราหูแต่ผมวางให้ท่านผู้ชมคือ4 1 8เพราะว่าผมต้องการให้ท่านผู้ชมไปซื้อเลข3ตัวคู่นี้ด้วยนะครับ4 1 8 1 8 8 1นะครับผมว่าเลข4ถ้ามาก็จะอยู่หลักร้อยเลข2ตัวท้ายเนี่ย1 8 8 1เนี่ยสวยนะครับก็นะครับนี่คือเขาเรียกว่าดวงดาวนะครับแล้วก็ที่เคลื่อนอยู่ในวันที่1สิงหานะครับวันพุธที่1สิงหาแรม5ค่ำนะครับก็ถ้าว่ากันไปแล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าในวันที่4สิงหาก็จะครบ1ปีนะครับที่พระราหูได้ย้ายเข้ามาสู่เรือนกรกฎนะครับเข้าสู่เรือนของเจ้าชะตาราศีกรกฎราศีวันที่1สิงหาก็เหลือแค่3วันใช่ไหมครับที่จะครบ1ปีฉะนั้นผมให้เลข8นะครับเป็นเลขหลักเลขเดียวเลยนะครับอยู่ในวงกลมคือเลข8นะครับแล้วเลขที่ผมให้ที่มีพลังก็คือดาวอาทิตย์นะครับที่ย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก็มีพลังแน่นอนนะครับแล้วก็ในวันที่27นะครับวันที่27เนี่ยวันที่27กรกฎาคมเนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่ด้วยแล้วก็คืนถัดไปก็คือก็วัน27แล้ว28เนี่ยก็จะเป็นวันที่เกิดเขาเรียกราหูอมจันทร์คือจันทรุปราคานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจันทรุปราคาคือราหูอมจันทร์เนี่ยราหูคือ8จันทร์คือ2นะครับยังไงแล้วในผมก็ยังต้องให้อยู่นะครับ2882งวดวันที่1สิงหานี้นะครับเพราะว่าเลข8เป็นเลขหลักนะครับเลขต่อมานะครับเลข6นะครับเลข6ก็ย้ายมาสู่ราศีกันนะครับก็จะราศีกันก็จะโดดเด่นด้วยนะครับผมก็จัดไว้ในราศีที่จะจับจะมีโชคมีลาภนะครับเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปต่อไปเลข5อยู่ราศีตุลเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญนะครับเลขดาวจันทร์กับดาวพระเกศอยู่ในราศีมีนทำให้คนราศีมีนมีโชคมีลาภแน่นอนนะครับในงวดเป็นที่1แล้วก็เป็นเลขที่สวยงามมากคู่ดาวจันทร์ที่มีพลังจับคู่กับดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศก็คือ2992แล้วก็เล็งนะครับราศีมีนกับราศีกันเล็งกันนะครับ629นะครับเป็น3ตัวอีกคู่หนึ่งที่ผมจะให้นะครับคู่แรกผมให้ไปแล้วคือ418นะครับมาจากราศีกรกฎนะครับแล้วก็ราศีกันกับราศีมีนก็คือ629นะครับรวมถึงราศีกันราศีตุลราศีธนูนะครับ657นะครับตามชาร์ตนะครับเป็นเลข3ตัวนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องเข้าตรงๆ3ตัวตรงสักครั้งนึงเร็วๆนี้นะครับก็มาดูนะครับจากราศีแล้วก็มาดูเลขตามตารางนะครับที่ผมทำไว้นะครับในวงกลมนะครับคือเลข8นะครับว่าเลขซ้ายมือก็คือเลข1กับเลข7นะครับเลข1เนี่ยเลข7เนี่ย
ยังเป็นเลขที่เขาเรียกว่าดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้จะมีพลังนะครับก็27เพิ่งออกไปนะครับก็ยังมีพลังอยู่แล้วก็เลขดาวจันทร์นะครับถัดมาในช่องถัดมานะครับแล้วก็เลข6กับเลข9นะครับเลขดาวศุกร์กับเลขดาวพระเกศพลังผมให้ดีสวยงามพลังสูงทั้งคู่แล้วก็เป็นเลขที่สวยทั้งคู่นะครับไม่6ก็9นะครับตัวใดตัวหนึ่งต้องมานะครับแล้วก็เลขที่เริ่มที่จะใครคราวที่แล้วในถ้าจะไปดูองศาแล้วเลข5เนี่ยองศาลดลงนะครับอยู่ในช่องราชาโชคเทวีเลิกแต่องศาลดลงแต่ในงวดที่1เนี่ยองศาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็เริ่มจะขยับเดินหน้าช่วงประมาณตุลาก็เดี๋ยวก็จะท่านก็จะเริ่มเดินหน้าเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วช่วงนี้ท่านก็คงจะต้องทิ้งท้ายให้โชคกับชาวราศีตุลนะครับฉะนั้นเลข5 1สิงหานี้จะเป็นเลขที่มีพลังควบคู่ไปกับเลข8พระราหูเลยนะครับจับคู่อย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเห็นตารางแล้วเลขคู่แรกนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือราหูอมจันทร์ผมให้2882นะครับวันที่28นะครับตรงกับวันที่ราหูอมจันทร์นะครับก็ตรงกันพอดีเลยนะครับ28กรกฎาคมแล้วก็ราหูก็8ดาวจันทร์ก็2เป็นเลขที่เหมาะเจาะอย่างถ้าถามผมนะครับคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าดาวจันทร์มีพลังเพราะผมไหว้ในงวดวันที่1สิงหาเนี่ยผมจะไหว้พระราหูด้วยนะครับพุธกลางคืนเนี่ยฉะนั้นดาวราหูเนี่ยผมให้เป็นเบอร์1เลยนะ 99% เลยฉะนั้น8228เนี่ยเป็นคู่กันอยู่แล้วราหูอมจันทร์นะครับที่ผมเคยบอกไปว่าคือจะดึงเงินจากเจ้ามือก็คืองวดวันที่1สิงหาเนี่ยแหละครับอีกคู่นึงนะครับที่ผมให้มีพลัง 98% นะครับตามเลขเลยคือเลข8กับเลข9นะประวัติที่ผมเคยเล่าแล้วในคลิปก่อนๆ นะครับก็คือจริงๆแล้วพระราหูเนี่ยนะครับส่วนบนโดนพระนารายณ์นะครับขว้างจักรมาส่วนบนโดนตัดครึ่งออกไปส่วนบนคือเป็นพระราหูส่วนล่างที่เป็นงูเนี่ยนะครับได้งอกขึ้นมาใหม่เป็นเทพประบุตรเป็นดาวดวงใหม่เป็นเทพองค์ใหม่นะครับก็คือดาวพระเกศนั่นเองนะคือเลข9ฉะนั้นที่ผมบอกว่าใกล้ที่จะครบ1ปีที่ท่านย้ายเข้ามาครองเรือนราศีกรกฎเนี่ยพลังท่านมีสูงผมคิดว่าท่านน่าจะมาทั้งคู่เลยมาเต็มองค์เลยว่าอย่างนั้นดีกว่า89คือองค์ของท่านนะครับ8998นะครับคือเลขชุดที่2เลขชุดแรกราหูอมจันทร์8228เลขชุดที่2 8998นะครับแล้วก็เลขต่อมานะครับเลข2คือดาวจันทร์นะครับถ้า2ไม่มากับ8ก็โอกาสจะมากับ9เป็นไปได้สูงโดยเฉพาะ29อยู่ในราศีมีนนะครับเลข9จริงๆแล้วก็จริงๆก็เกี่ยวพันกับพระราหูอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเลข2992นี่สวยสวยนะครับแล้วก็อีกเลขนึงนะครับเลขคู่ก็คืออีกเลขหนึ่งที่มีพลังคือเลข1ดาวอาทิตย์นะครับเดือนวันที่13ที่ผ่านมาก็เกิดสุริยุปราคาไม่เต็มดวงนะครับคาดไม่เต็มดวงนะครับบางส่วนนั่นเองอยู่ในทวีปของทางเขาเรียกว่าทางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับอยู่แต่ว่าทางนั้นเห็นทางเราก็อาจจะมืดๆนะครับคนที่อยู่ในแถบทางนั้นนั้นจะเห็นนะครับก็1881แล้วก็1991นะครับเลขหนึ่งที่มีพลังนะครับต่อมาเลขที่มีพลังต่อมาในช่องต่อมานะครับเลขหนึ่งไปแล้วเลขสองไปแล้วต่อมาก็คือเลข6นะครับเลข6เนี่ย68นะครับ65นะครับแล้วก็รวมทั้ง57 59นะครับ59 58 85ก็ยังมีโอกาสที่ผมคิดว่ามาได้อยู่นะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยถ้าเราตั้งเลยคราวแล้วถ้าผมไม่แนะนำว่าเอา2ตั้งท่านผู้ชมก็อาจจะยังไม่ได้ไปจับอย่างนั้นแต่คราวนี้ผมขอให้เอาเลข8ตั้งเลยนะครับแล้วมั่นใจว่าเมื่อวันที่1สิงหาเลข8มาเนี่ยเลข8ตั้งเอา0ถึง9ใส่เข้าไปนะครับคราวแล้ว2 4 2 7มา2คู่เลยนะครับเลขที่ผมบอกอะไม่ว่าจะเป็น81 80 80ดาววิทยุยังมาได้อยู่นะครับ80 81 82ดาวอมจันทร์83ดาวอังคารก็ยังอยู่ช่องมหาอุดอยู่84นะครับ84 48 85ดาวราหูกับดาวพฤหัสบดี
86คืออย่างที่ผมบอกไปคือดาวศุกร์เลข6เนี่ยนะครับก็น่าจะมางวดวันที่1สิงหาเนี่ย น่าจะได้เห็นเลข6อีกครั้งหนึ่งนะครับเลข7 87นะครับแล้วก็89ผมข้าม88ไปนะครับแต่จริงๆแล้วทำไมผมข้ามเพราะผมกำลังจะบอกว่าในโอกาสงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะเลขเบิ้ลมาผมให้เกิน 60% นะครับเกิน 60% เพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่ท่านจะมาเต็มองค์ก็คือ89ก็เป็นไปได้สูงโอกาสที่ท่านจะมาเต็มที่เลยคือ88เนี่ยเป็นไปได้มากเลยนะครับฉะนั้นงวดวันที่1สิงหาคมถ้าจะมาเบิ้ลผมให้เลข88นะครับกล้าฟันธงขนาดนั้นเลยนะครับถ้ามาเบิ้ลก็คือ88นะครับก็ครบแล้วนะครับทวนนิดนึงนะครับ1881นะครับ1991 2882นะครับ2992รวมถึง26ด้วยนะครับเลข9กับเลข62นะครับต่อมาก็5665 5775 5885 5995นะครับแล้วก็เลข88นะครับก็คือเลขเบิ้ลนั่นเองนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับอย่าลืมนะครับผมชอบเลข8นะครับเลข8ตั้งแล้วก็ท่านชอบเลขอะไรนะครับดูจากอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วเอาเลขที่ท่านคิดว่าท่านชอบแล้วที่ท่านรู้สึกว่าเลขนี้มันถูกโฉลกกับท่านท่านก็เอามาใส่กับเลข8นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่มีโชคมีลาส่วนท่านผู้ชมที่พลาดโอกาสไปนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับผมจะไหว้พระราหูนะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์มานะครับส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับเพื่อขอโชคขอลาภนะอย่างที่ผมบอกไปคลิปคราวที่แล้วนะครับว่าผมมององค์พระราหูก็คือในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการมีโชคมีลาภถ้าท่านอยากมีโชคมีลาภเราต้องบูชานะครับแล้วก็เราก็ต้องขอพรนะครับขอเลขขอความเป็นมงคลแล้วก็ขอความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภจากองค์พระราหูนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มานะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการบ้านดวงนะครับคลิปของอาจารย์ชาญของอาจารย์ต่ายอาจารย์สุวิทย์อาจารย์คิติอาจารย์ภูมิอาจารย์แมนนะครับอาจารย์ท่านขุนทุกๆอาจารย์เลยนะครับที่อยู่ในรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Media Channel Asia นะครับก็ขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับแล้วก็ยังไงถ้าชอบใจก็กดไลค์ให้ท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์นะครับถ้าอยากได้คลิปใหม่ๆตลอดเวลาก็กดติดตามนะครับกด Subscribe ก็จะมีรูประฆังหรือกระดิ่งขึ้นมาแล้วก็กดที่ระฆังระฆังมันจะเป็นตัวส่งข้อมูลมาว่าตึ้งมันจะขึ้นรูปมานะครับว่ามีคลิปใหม่นะเข้ามาเราเห็นเราก็เข้าไปดูนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์ท่านใดสนใจแล้วก็คลิกเข้าไปฟังเนื้อหานะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับก็วันที่1สิงหานะครับผมก็ขอนะครับอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภจากองค์พระราหูนะครับในเลข8นะครับที่ผมมั่นใจนะครับว่าจากเลข2ที่มั่นใจว่ามาแล้วงวดวันที่1เนี่ยเลข8จะเป็นเลขทีเด็ดสำหรับของอาจารย์ชาญนะครับเลขเด็ดที่ผมให้นะครับตัวเดียวที่ผมยังมั่นใจนะครับฟันธงที่เลข8นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงแล้วก็งวดหน้าก็ขอให้เป็นวันของท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ